بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. ด้วยความมหาบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราก็จะเริ่มอธิบายโดยสรุปในเรื่องของหลักสามประการ نعم قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة ก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายเรื่องหลักสามประการนะครับเราก็จะมีคำถาม 5 ประการ 5 คำถามด้วยกัน السؤال الأول คำถามที่ 1 لماذا ندرس التوحيد ทำไมเราถึงเรียนวิชาเตาฮีด لأن التوحيد هو حق الله على العبيد على العباد เพราะว่าวิชาเตาฮีดคือวิชาที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ Subhanahuwataala. خلقنا لنوحد الله. Allah سان راو ما بين براونغ ديو. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. Allah جا ماي راب كان عن عبادة أون داي وين تيوا كاو كونان جا تونغ مي توحيد تا الله بين أونغ ديو تاو نان. لا يدخل الجنة إلا موحد. بوكونان جا ماي داي كاو سوان سوان وين تي جا تونغ مي การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้น نعم حتى لا نقع في الشرك จะไม่อยู่ในกลุ่มคนของผู้ที่ทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลา تكثير الحسنات حتى تزيد الحسنات التوحيد سبب لزيادة الحسنات และการมีเอกภาพต่ออัลเลาะห์คือการเพิ่มพูนความดีมากมาย والتوحيد سبب لمحو وغفران السيئات และเตาฮีดการให้เอกภาพนั้นคือการลบล้างความผิดต่างๆมากมาย ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد يسألك وأحد الناس يقول هل أنت موحد واحد نعم ก็มีคนถามว่าท่านนั้นเป็น ما فهمت يسألك أي إنسان يقول هل أنت موحد هل أنت مسلم نعم مسلم نعم มีคนถามว่าท่านนั้นเป็นมุสลิมหรือไม่ تقول نعم أنا موحد أنا مسلم. แล้วก็ตอบว่าฉันก็คือมุสลิมแล้วก็เป็นมุสลิมคนเดียว. يقول لك ما هو التوحيد. แล้วก็อะไรคือการให้อิกราฟต่อ سبحانه وتعالى. تقول لا أدري. จะพูดว่าไม่รู้หรือ. هذا معنى أنك كاذب عندما تقول أنا مسلم أنا موحد وأنت لا تعرف ما هو التوحيد. ถ้าหากว่ามีคนถามว่าท่านนั้นเป็นมุสลิมแต่ท่านนั้นไม่ได้รู้ถึงการให้อิกราฟต่อก็เท่ากับว่าท่านนั้นเป็นการ กุเรื่องและโกหกขึ้นมา ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت من المشركين؟ แล้วก็ถ้ามีคนถามว่าท่านเป็นผู้ที่ทั้งภาคีหรือ تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك แล้วก็เราก็ตอบว่าขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ฉันไม่ใช่ผู้ที่ทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลา يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك อะไรคือการทั้งภาคีที่อัลเลาะห์ทรงห้าม إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري إذا كنت لا تعرف ما هو الشرك فقد تقول أنا لست مشرك ولا تعرف ما هو الشرك وكيف يقع الإنسان في الشرك لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري ถ้าหากว่ามีคนถามว่าท่านไม่รู้การตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและท่านนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านนั้นรับรู้ในเรื่องของการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา إذا أهم علم هو علم التوحيد ฉะนั้นความรู้ก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้อิกราฟต่ออัลเลาะห์ตะอาลา وكذلك أخطر ما يكون هو الشرك نسأل العافية والسلامة والله أعلم أخطر ما يكون على الإنسان لابد الحذر منه نحذر منه نتعلم حتى نحذر منه ونحذر منه هو الشرك والله أعلم สิ่งที่อันตรายที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งให้กับบ่าวของพระองค์นั่นก็คืออันตรายของเรื่องการทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะวัลลอฮุอะลัม